คูปองส่วนลดและเฟกซี่คอมโบนะครับเรื่องง่ายๆนะครับที่หลายคนมักมองข้ามนะครับมีคนอินบ็อกซ์มาหาผมอ่ะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะถามเรื่องว่าทำยังไงจะขายดีนะครับคือทำยังไงจะขายดีเนี่ยผมว่าเป็นน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ถามผมอันดับแรกๆเลยนะครับว่าเวลามีคนเข้ามาถามผมนะครับเชื่อไหมครับว่าผมดูส่วนใหญ่ก็คือบางทีเจ้าของรู้นะครับแล้วเจ้าของก็มีทีมงานนะครับปรากฏว่าทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้รู้ไปตามเจ้าของนะครับแล้วร้านค้าที่มาปรึกษาผมนะครับแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผมดูผมบอกได้เลยนะครับว่าส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้มีการสร้างโปรโมชั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผมก็เลยมีหัวข้อเนี้ยเกิดขึ้นมานะครับก็คือคูปองส่วนลดแล้วก็แฟกซี่คอมโบนะครับทำไมเราควรต้องสร้างคูปองส่วนลดนะครับแล้วก็แฟกซี่คอมโบนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่นะครับอันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังตรงนี้นะครับว่าแม้แต่ผมเองอะนะครับถ้าเกิดเราอะไปซื้อของอะไรสักร้านนึงใน Lazada แล้วกันนะครับแล้วผมไปเซิร์ชดูปรากฏว่าผมไปเจอแบบสมมุติว่าร้านที่ขายราคาเท่ากันนะครับผมยังเชื่อนะว่าสิ่งที่ลูกค้าดูก็จะดูอะไรดูรีวิวดูความน่าเชื่อถือนะครับมีจัดส่งฟรีไหมนะครับที่ลูกค้าจะตัดสินใจอีกอย่างนะครับผมบอกได้เลยว่าก็คือเรื่องคูปองส่วนลดเพราะงั้นนะครับไม่ว่าจริงๆผมใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าคุณสามารถดึงดูดได้ทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ลูกค้าเก่าด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคูปองสำหรับลูกค้าใหม่ต่างหากนะครับอันนี้ผมเลยเหมาโดยรวมก่อนนะว่าดึงดูดลูกค้าใหม่นะครับเพื่อให้เขาลองมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเพื่อให้เขาตัดสินใจได้ง่ายนะครับกระตุ้นยอดขายนะครับจากลูกค้าเดิมนะครับหรือนะครับช่วยเร่งในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าพฤติกรรมของลูกค้าเนี่ยคือที่ผมสัมผัสมานะคือผมว่าทุกท่านก็มองน่าจะมองเห็นเป็นในทางทิศทางเดียวกันนะครับว่าคือเวลาลูกค้าจะซื้ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ลูกค้าแบบเปรียบเทียบไม่รู้จะเปรียบเทียบกันนะครับว่าอีกร้านนึงนะครับมีส่งฟรีไหมอีกร้านนึงมีคูปองไหมถ้าใครให้สิ่งที่เขาดีที่สุดนะครับเขาก็อาจจะซื้อของคนนั้นนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเฮ้ยราคาฉันต้องถูกที่สุดไหมอันนี้ผมบอกได้เลยว่าไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนตัวผมเองผมก็ดูจากความน่าเชื่อถือของร้านด้วยนะครับเพราะว่าบางทีถูกมากๆลูกค้าอาจจะมองว่าของคุณเป็นสินค้าที่แบบใกล้หมดอายุสินค้าแบบสต็อกเก่าไหมหรือว่าเป็นของปลอมด้วยไหมนะครับเหมือนเวลาคุณเดินเข้าห้างเวลาคุณไปห้างสรรพสินค้าครับมีเด็กมาแจกใบปลิวคุณหน้าประตูเงี้ยให้คุณไปใช้แบบร้านนั้นร้านนี้ถามว่าคุณได้รับมาเหมือนเวลาคุณแจกลูกค้าไปอะครับลูกค้าไม่เอามาใช้คุณก็ไม่ได้เสียอะไรอยู่แล้วผมก็คิดว่าคุณก็ต้องการให้เขาเอามาใช้เพื่อเพิ่มยอดขายกับคุณอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเพราะงั้นแจกไปเถอะครับคือเขาจะใช้ไม่ใช้ไม่เป็นไรนะครับเพราะงั้นคืออยากให้สร้างอะนะครับอ่ะต่อมานะครับอ่ะเป็นการเคลียร์สินค้านะครับบางท่านนะครับมีสินค้าในคลังสินค้านะครับค่อนข้างเยอะหลายๆท่านเนี่ยใช้คูปองนะครับเป็นในการพูดง่ายเคลียร์สินค้านะครับหรือนะครับเป็นการระบายแบบสต็อกนะครับนอกจากสร้างคูปองส่วนลดแล้วไอ้พวกแฟกซี่คอมโบนี้ก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูทีหลังโปรโมทสินค้าใหม่นะครับนะครับก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับก็คือโปรโมทสินค้าใหม่หรือว่าโปรโมทผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจหรือทดลองใช้สินค้าของคุณดูนะครับเช่นนะครับจริงๆวันนี้ผมไม่ได้มาสอนการสร้างคูปองนะครับผมไม่ได้มาลงลึกเรื่องการสอนนะครับแต่ว่าคูปองอ่ะมันสามารถตั้งได้นะครับผมบอกนิดนึงว่ามันสามารถตั้งได้ว่าใช้กับสินค้าอันไหนได้บ้างนะครับหรือนะครับคุณจะไม่ให้เขาใช้กับสินค้าอันไหนก็ได้นะครับหมายว่ามันสามารถตั้งเหมือนมีสมการให้คุณแบบให้คุณเข้าไปตั้งอ่ะนะครับถ้าหลายๆท่านที่เคยทำแล้วเนี่ยอาจจะไปตั้งทั้งร้านค้าก็ได้นะครับหรืออย่างที่ผมบอกว่าคุณอาจจะตั้งให้เฉพาะสินค้าอันนี้ก็ได้หรือนะครับจะตั้งให้เฉพาะสินค้าอันเนี้ยไม่ร่วมก็ได้นะครับเพราะงั้นคือถ้าคุณอยากจะโปรโมทหรือว่าอะไรพวกนี้คือคุณสามารถทำแบนเนอร์หรือทำสตอร์บิลเดอร์นะครับแล้วก็บอกเขาเลยนะครับสินเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับคุณจะแถมนั่นแถมนี่นะครับคูปองส่วนลดร้านค้าเนี่ยกับแฟกซี่คอมโบเนี่ยนะครับในแฟกซี่คอมโบเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบการแถมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะงั้นคุณก็ไว้สำหรับโปรโมทสินค้าของคุณก็ได้นะครับอันต่อมานะครับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้านะครับและร้านค้าอันนี้ผมกำลังจะบอกว่าร้านค้าคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคุณดูในมือถือนะครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นลูกค้าใหม่นะครับอันนี้เป็นลูกค้าประจำหรือว่าอันนี้เป็นลูกค้าที่เหมือนคือมันจะมีบอกคุณเลยนะครับเพราะงั้นนะครับผมก็จะมีคูปองลับด้วยนะครับคำว่าคูปองลับเนี่ยมันคือจริงๆมันไม่ได้ลับหรอกครับคือผมสร้างเอาไว้ออฟไลน์นะครับก็คือว่า
คือผมจะส่งให้สำหรับเคสที่ผมอยากจะส่งให้ก็คือเช่นถ้าลูกค้านะครับรีวิวให้ผมอย่างเงี้ยผมเวลาร้านค้าผมเนี่ยส่งสินค้าให้ลูกค้าถ้าลูกค้ารีวิวให้ผมเนี่ยผมจะให้เขาทักแชทมาแล้วก็แคปข้อความมาแล้วผมก็จะส่งคูปองอย่างเงี้ยให้เขาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่คุณจะสามารถความสร้างแบรนด์ loyalty นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ดีระหว่างคุณกับลูกค้านะครับถ้าลูกค้านะครับสมมุติบางทีนะครับเราส่งของผิดพลาดทีมงานนะครับส่งของผิดพลาดนะครับบางทีลูกค้าก็ไม่ได้อยากจะเอาอะไรของเราคืนนะครับหรือบางทีบางมูลค่ามันเล็กน้อยมากหรือบางทีที่ผมเจอประจำเลยนะขนส่งเนี่ยคือทำกล่องแบบบุบเสียหายแต่สินค้าไม่ได้เสียหายแต่เขาก็รีวิวในทางแบบแง่ลบๆหรือว่าอินบ็อกซ์มาบอกเราอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะสร้างแบบคูปองที่เป็นออฟไลน์นะครับแล้วก็ส่งให้เขาไว้สำหรับเขาซื้อครั้งต่อไปแบบนี้ก็สามารถทำได้นะครับเพิ่มยอดขายนะครับต่อชิ้นนะครับให้มากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือนะครับโดยที่คุณนะสามารถที่จะเข้ามาทำไอ้ตรงแฟกซี่คอมโบได้นะครับเพราะว่าFlexi Combo เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะจริงๆมันสร้างได้แบบหลากหลายมากนะครับและร้านผมเนี่ยคือเคยตั้งมาแบบทุกอย่างแล้วนะครับก็พูดง่ายผ่านการลองถูกลองผิดสำหรับร้านค้าผมนะคือที่ผ่านมาผมถือว่าซักเซสแล้วกันคือบางอย่างลูกค้าใช้เยอะบางอย่างลูกค้าใช้น้อยเดี๋ยวผมจะมีวิธีการบอกแล้วก็สอนด้วยนะครับว่าเราสามารถไปดูตรงไหนได้พอที่ผมมาบอกวันนี้นะครับก็คือว่าผมไม่ได้นั่งเทียนขึ้นมาเองนะครับก็ผมก็เอาจากสติของทั้งร้านค้าที่ผมดูแลอยู่หรือว่าแม้แต่บางทีร้านค้าของผมเองนะครับก็สามารถอันไหนที่ผมมาแชร์ได้ผมก็จะเอามาแชร์นะครับแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีบอกด้วยว่าก็เหมือนมียกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าร้านที่ทำที่ไม่ทำแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดคุณทำเนี่ยก็คือเนี่ยมันสามารถเพิ่มยอดขายต่อชิ้นให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับต่อมามีอะไรอีกนะครับวิธีใช้คูปองส่วนลดและแฟกซี่คอมโบนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือผมถือว่าพวกนี้เป็นเครื่องมือที่สามารถที่เราจะสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาซื้อของของเราได้เพิ่มมากขึ้นหรือว่ามาเยี่ยมชมของเราได้เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้เลยนะครับดูได้จากวิเคราะห์ธุรกิจนะครับผมเชื่อว่าลาสตาร์หลายๆท่านนะครับหรือว่าเกือบจะทุกท่านแหละรวมทั้งผมด้วยนะครับทุกท่านจะมีโปรแกรมนี้ติดไว้ที่ร้านอยู่แล้วนะครับแต่มันก็แปลกนะครับคือผมพูดถึงร้านค้าใหม่ๆแล้วกันนะครับหรือคนที่แบบเหมือนคิดว่าร้านตัวเองกำลังมีปัญหาอยู่นะครับผมเคยถามทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาปรึกษาผมเนี่ยว่าเคยเข้าไปดูไหมหลายๆท่านก็เคยนะครับหลายๆท่านก็ไม่เคยแต่หลายๆท่านเนี่ยเข้าไปดูก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูอะไรอีกนะครับเพราะงั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงแบบถ้าเกิดคุณจะสร้างคูปองส่วนลดและแฟกซี่คอมโบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคุณต้องดูจากไหนอ่ะดูจากวิเคราะห์ธุรกิจและดูตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณดูนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อร้านแล้วกันนะครับว่าอันนี้เป็นเมื่อเดือนเมษาอันนี้พฤษภานะครับเป็นเมื่อเดือนเมษาก็คือเดือนที่แล้วนะครับให้คุณมาดูนะครับว่ามูลค่าสั่งซื้อนะครับเนี่ยมูลค่าคำสั่งซื้อโดยเฉลี่ยนะครับมันจะบอกเลยนะครับว่าร้านนี้นะครับสมมติว่าเป็นร้านคุณแล้วกันนะครับเนี่ย603.54 บาทนะครับถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับก็คือถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วก็คือหมายความว่าถ้าเทียบกับเดือนมีนามันจะมากกว่า 22.67% ถ้าปีต่อปีมันก็บอกคุณได้นะครับว่าปีต่อปีก็คือร้านค้านี้แสดงว่าสร้างคูปองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมีสถิติที่เพิ่มมากขึ้นนะครับคือสิ่งที่ผมจะให้คุณดูตรงนี้คือให้คุณดูอะไรคุณดูนะครับ 603.54 เนี่ยตรงนี้คือเป็นตัวเลขที่ผมจะให้ทุกท่านนะครับเอามาเป็นค่าเฉลี่ยในการสร้างคูปองนะครับแต่ว่าเวลาเอาค่าเฉลี่ยมาในการสร้างคูปองเนี่ยผมมักจะทำประมาณสักไล่สเต็ปมานะครับประมาณสัก 10% 20% นะครับ 10% 20% นี่ไม่ให้ส่วนลดนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนี้ให้คุณดูนะสมมุติ603บาทเนี่ยผมก็จะสร้างคูปองเช่นนะครับถ้าลูกค้านะครับซื้อครบ659บาทอย่างเงี้ยผมอาจจะลดให้ลูกค้ามันสามารถตั้งได้นะครับคุณจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับหรือคุณจะให้เป็นลดเป็นจำนวนเงินก็ได้ก็แล้วแต่ตามงบของคุณนะครับแต่ว่าเทคนิคของผมเนี่ยผมจะตั้งแบบถ้าไม่ใช่เมกะแคมเปญนะครับผมก็จะลดไม่เยอะหรอกนะครับเพราะถ้าเกิดลดเยอะๆเนี่ยคือผมดูว่าทุกแคมเปญมันก็จะเหมือนกันนะครับเพราะงั้นแคมเปญเล็กๆนะครับหรือวันธรรมดาเนี่ยผมจะลดแค่เป็นพิธีพอนะครับแต่ถ้าแคมเปญใหญ่ๆนะครับผมไม่รู้ว่าใครคิดเหมือนของผมนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าแคมเปญใหญ่ๆของผมเนี่ยผมจะให้น้ำหนักกับแคมเปญนะครับอย่างเช่น666ที่กำลังจะถึงเนี่ยก็คือ
เป็นดับเบิลดิจิตนะครับแล้วก็เป็นเมกะแคมเปญด้วยนะครับคือผมเวลาผมให้หรือว่าสร้างแคมเปญอะไรพวกนี้หรือจอยแคมเปญเนี่ยเวลาผมให้ลูกค้าผมก็จะมีความรู้สึกว่าคือมันลดก็คือลดจริงๆนะครับคือมันไม่ใช่แบบตั้งแพงๆแล้วก็ลดลงมาไม่ใช่อันนี้สำหรับร้านค้าผมนะแต่ถ้าร้านค้าอื่นไม่ได้เป็นเหมือนผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าแต่ละร้านค้าก็คงมีวิธีการที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าผมแค่มาสอนว่าถ้าเกิดค่าเฉลี่ยของคุณคือ603 บาทผมอาจจะตั้งเป็น699หรือ999 บาทคุณสามารถตั้งคูปองของคุณเนี่ยได้เป็น10รายการเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยระบบของ Lazada นะครับจะคำนวณส่วนลดที่ดีที่สุดนะครับให้กับลูกค้าเองนะครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับว่าลูกค้าเก็บไปทุกอันแล้วจะใช้ได้ทุกอันไหมผมบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่นะครับก็คือว่าระบบจะคำนวณส่วนลดที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าละกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตอนนี้นะครับมาถึงเนี่ยหน้าตรงนี้แล้วนะครับคือหน้าตรงนี้ถ้าเกิดใครดูในเวอร์ชันของ PC นะครับผมจะถนัด PC มากกว่านะหมายว่าถ้าเกิดผมจะทำอะไรอ่ะถ้าเกิดจะทำในมือถือถามว่ามันตั้งได้ไหมมันก็ตั้งได้แต่ผมอยู่ออฟฟิศมากกว่านะครับแล้วก็เวลาทำอะไรก็คือเวลาออกไปข้างนอกหรืออะไรผมก็จะมีแบบโน้ตบุ๊กหรือเอาไว้ทำงานแบบข้างนอกได้นะครับเพราะงั้นคือถ้าเกิดคุณเข้าไปในโปรโมชั่นนะมันจะบอกคุณเลยนะครับว่าตอนนี้ถ้าร้านค้าไหนเนี่ยมาเปิดดูตอนนี้หน้าตาไม่เหมือนผมไม่เป็นไรนะครับคือเหมือนผมก็ไม่แน่ใจนะผมเปิดดูของผมเนี่ยของผมมีดูแลให้ลูกค้าด้วยนะครับบางร้านไม่ได้ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่มันก็จะเป็นแบบเหมือนเวอร์ชันเก่านะครับแต่ว่าของผมเพลินมันเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วผมเลยไม่ได้เอาเวอร์ชันเก่าให้ดูแต่ว่าก็เวอร์ชันเก่าก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับมือคือมีหัวข้อเหมือนกันอ่ะผมให้คุณดูนะครับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือเครื่องมือยอดนิยมนะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยคูปองมีอะไรบ้างมีคูปองส่วนลดร้านค้านะครับมีคูปองร้านค้าสำหรับลูกค้าใหม่อ่ะอย่างใครที่ไม่เคยซื้อร้านค้าคุณเลยนะครับคุณอาจจะไปตั้งได้นะครับว่าจะให้แบบส่วนลดเขาแบบพิเศษยังไงให้เพื่อให้เขาดึงดูดให้เขามาเป็นลูกค้าของคุณนะครับแล้วก็มันก็จะมีแบบพวกคูปองอื่นๆอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะงั้นตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นเครื่องมือยอดนิยมนะครับต่อมานะครับมันจะมีอีกนะครับถ้าเกิดคุณมาสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะคลิกไปอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นเพิ่มอัตราการซื้อของร้านค้านะครับมันก็จะมีอะไรคูปองส่วนลดร้านค้านะครับคูปองร้านค้าสำหรับลูกค้าใหม่แล้วก็จะมีคูปองแบบเฉพาะผู้ติดตามร้านค้าด้วยก็มีนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับ Lazada ก็มีการพัฒนาที่ฉลาดมากเลยนะครับอันนี้ผมก็มีการสร้างตรงนี้เอาไว้บ้างก็มีนะครับก็คือคุณเคยผมคิดว่าหลายๆท่านน่ะน่าจะเป็นน่ะเพราะว่าผมเองก็เป็นนะครับว่าเวลาจะสร้างคูปองแล้วเรานึกไม่ออกถ้าเราไปกดตรงนี้นะครับคูปองส่วนลดร้านค้าที่ถูกสร้างโดย Smart Advisor เนี่ยนะครับระบบมันจะคำนวณมาให้คุณเองเลยนะว่าต้องสร้างเท่าไหร่และลดเท่าไหร่ถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคุณก็ลองเวทกันดูนะคือคุณดูที่ระบบเขาสร้างให้คุณก่อนนะครับแต่คุณอย่าเพิ่งกดโอเคนะคุณมาคำนวณก่อนว่าเฮ้ยมันลดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะบางทีน่ะคือมันอาจจะแบบมากกว่าตัวเลขที่คุณแบบคิดเอาไว้ก็ได้เพราะงั้นถ้าตรงนี้คุณไม่โอเคคุณก็ไม่ต้องกดสร้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคิดอะไรไม่ออกไอ้ตรงนี้มันจะประมวลผลมาให้คุณเองอะว่าคูปองแบบเนี้ยน่าจะถูกจริตกับร้านค้าคุณมากที่สุดนะครับแล้วมันก็จะไปครีเอทให้นะครับเพราะงั้นถ้าใครนึกอะไรไม่ออกนะครับไปที่คูปองส่วนลดร้านค้าที่ถูกสร้างโดย Smart Advisor ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเพิ่มผมจะพูดถึงในการเพิ่มอัตราการซื้อของร้านค้านะครับแต่ถ้าเกิดคุณมาดูนะถ้าเกิดคุณจะเพิ่มขนาดของตะกร้านะครับมันก็จะมีอะไรบ้างนะครับเพิ่มขนาดของตะกร้าก็จะมียิ่งซื้อยิ่งลดนะครับก็คือ Flexi Combo นะครับแล้วก็ดีลซื้อเพิ่มคุ้มค่ากว่านะครับแต่ตรงนี้ผมจะพูดถึงยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับก็คือ Flexi Combo เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเอามาประกอบนะครับแต่ว่ากำลังจะบอกคุณว่าคือเครื่องมือคูปองส่วนลดร้านค้ากับยิ่งซื้อยิ่งลดเป็นเครื่องมือที่ผมยังใช้อยู่ณถึงณวันนี้นะครับแล้วก็ใช้ทุกเดือนแต่ตัวเลขไม่เหมือนกันทุกเดือนนะครับบอกเอาไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอื่นๆแล้วนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หลายๆท่านอาจจะใช้เป็นอยู่แล้วหรือหลายๆท่านอาจจะใช้ไม่เป็นวันนี้ผมไม่มาขอลงรายละเอียดแล้วกันนะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาแบ่งแยกหัวข้อให้คุณเลยว่าถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มเครื่องมือยอดเครื่องมือยอดนิยมที่เขาใช้กันมีอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดคุณอยากเพิ่มอัตราการซื้อของร้านค้ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะเพิ่มขนาดของตะกร้าก็คือเวลาเพื่อให้ลูกค้ากดลงรถเข็นนะครับก็จะมีอะไรบ้างแล้วก็อื่นๆก็จะมีพวกโปรแกรมของ Lazada นะครับส่วนลดพิเศษจาก Last Coin นะครับหรือว่า
ใช้ก่อนช็อปอะไรพวกนี้ก็คือคุณลองไปเล่นดูนะครับจริงๆตัวนี้พวกนี้ผมเคยใช้มาหมดแล้วละเพียงแต่ว่าวันนี้ผมจะมาพูดแค่2อย่างนะครับก็คือคูปองส่วนลดร้านค้ากับแฟกซี่คอมโบนะครับต่อมานะครับมันจะมีอีกอย่างนึงนะครับก็คือเวลาเราสร้างคูปองส่วนลดร้านค้านะครับยิ่งเวลามีใครนะครับผมจะบอกทริคเล็กๆเอาไว้ให้แล้วกันนะครับหลายๆท่านแบบอาจจะไปสร้างแบบคอมแคมเปญอันนี้มันก็ไม่ผิดกติกานะครับร้านผมก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณให้คูปองของคุณมีประสิทธิภาพแล้วกันนะครับเวลาคุณจอยแคมเปญอ่ะผมจะให้คุณดูนะอันนี้ผมแคปมานะมันไม่ได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับเวลาคุณจอยแคมเปญอ่ะผมยกตัวอย่างนะว่าถ้าเกิดคุณจอยแคมเปญ Payday อ่ะมันจะมีบอกเลยว่า Payday คูปองสำหรับแคมเปญก็คือคูปองสำหรับแคมเปญ Payday น่ะเนี่ยแหละครับถ้าเกิดคุณมาสร้างกดสร้างคูปองตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าคูปองของคุณจะลูกค้าจะเห็นมากกว่าที่คุณไปสร้างในร้านของคุณเองนะครับแต่ถามว่าสร้างในร้านของคุณเองได้มั้ยได้ครับแต่ว่า Payday เนี่ยเหมือนแบบสมมุตินะคุณขายหมวดแฟชั่นแล้วกันมันก็จะเอาคูปองตัวนี้ไปโปรโมทในหมวดของแฟชั่นยิ่งร้านคุณแบบมีเขาเรียกว่าไงอ่ะมียอดคนเข้าดูมากเท่าไหร่นะครับบางที Lazada ก็อาจจะฟีดร้านของคุณมาให้ลูกค้าเห็นหรือว่าฟีดคูปองนะครับแล้วกดจิ้มไปมันก็จะไปทางร้านค้าของคุณได้เลยนะครับหรือแม้แต่ใกล้ๆนี้นะครับแคมเปญ6เดือน6ผมก็อยากให้ทุกท่านแบบให้ความใส่ใจกับมันนิดนึงนะครับในนั้นน่ะมันจะมีแบบหลายแคมเปญมากแต่ว่าในที่นี้ผมกำลังพูดถึงคูปองส่วนลดที่คุณสร้างในแคมเปญนะครับคุณคือไม่ว่าจะเป็น Payday นะครับเป็น Mega แคมเปญหรือว่าพวกlevel A level B นะครับหรือว่าจะเป็นพวก mid month พวกนี้มันจะมีคูปองพวกนี้ให้คุณสร้างหมดเลยนะครับแล้วคูปองพวกนี้มันดีอย่างคือมันใช้ได้แค่ในช่วงแคมเปญหมดแล้วหมดเลยนะครับก็อันนี้บอกเทคนิคไว้แล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดคุณจะสร้างคูปองแบบให้มีประสิทธิภาพนะครับก็ไปสร้างคูปองในแคมเปญนะครับในเวลาคุณจอยแคมเปญนะครับถ้าคุณเคยจอยแคมเปญนะมันจะมีคูปองสำหรับแคมเปญให้คุณสร้างด้วยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นยกตัวอย่างมาให้คุณดูนะครับผมบอกเลยก็ได้ว่าเป็นร้านค้าผมเองนะครับคุณลองดูนะครับว่าอันเนี้ยเนี่ยเดือน4ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือเดือนที่แล้วคุณดูนะครับคูปองแต่ละอย่างของผมเนี่ยคือผมสร้างไว้เนี่ยคุณดูนะครับมีลด400ลด50ลด20ลด55บาทหรือลดบางทีก็เนี่ยคูปองสำหรับเนี่ยคุณจะดูนะครับมันจะมีคูปองส่วนลดร้านค้าส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่อะไรพวกเนี้ยนะครับเพราะงั้นน่ะให้คุณมาดูคูปองที่โดนเก็บไปด้วยนะครับนะครับคุณดูนะครับเนี่ยบางอย่างของผมเนี่ยใช้ไปเกินครึ่งนะครับหรือบางอย่างนะครับเนี่ยคูปอง20บาทเนี่ยนะครับเป็นคูปองที่ลูกค้าผมแจกพันลูกค้าก็เก็บทั้ง 1,000 เลยนะครับแล้วก็อย่างคูปองลูกค้าใหม่อ่ะผมให้55บาทเงี้ยผมทำสร้างไว้ 2,000 เดือนนึงนะครับลูกค้าใช้ไปประมาณ1,593ใบนะครับที่ลูกค้าเก็บไปเพราะงั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าที่ผมเอามาให้ดูคือให้ดูอะไรนะครับคือ1อันไหนนะครับเช่นอันนี้นะลูกค้าเก็บไป1,000นึงแล้วนะครับแสดงว่าลูกค้าเก็บอีกไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะงั้นคือคุณจะต้องเข้ามาดูนะครับที่วิเคราะห์ธุรกิจหรือคุณเข้าไปดูประสิทธิภาพของคูปองนะครับว่าถ้าคูปองของคุณนะครับมีคนเก็บไปแล้ว 1,000 เนี่ยแสดงว่าคุณจะต้องเติมคูปองนะครับเนี่ยคุณสามารถมาแก้ไขกดแก้ไขตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาเติมคูปองเข้าไปได้นะครับเพราะงั้นอยากให้มาดูตรงนี้ด้วยนะครับคุณได้รู้ว่าอันไหนนะครับของคุณเนี่ยมีคนใช้สูงสุดเพราะงั้นตรงนี้ของผมเนี่ยคือมันมีหลากหลายราคามากเลยนะครับก็คือผมเอามาให้เนี่ยคือเอามาให้ดูเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับว่าเวลาคุณสร้างเนี่ยให้คุณสร้างไว้หลายๆแบบหลายๆราคาหรือคุณจะสร้างแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าสร้างบนหลักการที่ผมบอกว่าเข้าไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็เอามาสร้างนะครับแล้วคุณก็มาดูว่าอันไหนอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงสุดแสดงว่าคูปองนั้นของคุณมีคนใช้เยอะมากที่สุดผมเปรียบเสมือนนะมันก็เหมือนแบบเวลาคุณยิงแอดนะครับคุณยิงหลายๆตัวคุณไม่รู้หรอกว่าตัวไหนของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องไหมครับเพราะงั้นพอ Lazada มีข้อมูลให้คุณดูตัวนี้อันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะครับว่าเพราะว่าเมื่อก่อนไม่มีให้ดูนะครับเดี๋ยวนี้มีให้ดูครบหมดเลยนะครับเพราะงั้นอันไหนที่ของคุณมีประสิทธิภาพสูงอย่างเงี้ยคือแจกไปพันก็เก็บไปพันนึงเลยนะครับอย่างเงี้ยคุณเติมไปอีกได้อีกทีละพันเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมสร้างไว้ก็คือเทคนิคของผมนะผมจะสร้างมาเยอะเต็มที่สูงสุดนะครับไม่เกิน 2,000 นะครับผมจะไม่สร้างทีแบบเป็นหมื่นนะก็คือผมจะสร้างแบบให้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเก็บแล้วมันมีวันหมดนะก็คือถ้าคุณไม่ใช้มันก็หมดอยู่ดีอ่ะหรือเก็บไปเยอะแล้วไม่ใช้มันก็จะหมดแล้วผมค่อยมาเติมทีหลังนะครับอ่ะ
ตอนนี้มาถึงนะครับไอตัว Faxi Combo แล้วนะครับ Faxi Combo นะครับเราเข้ามาเนี่ยมันจะตั้งมันจะสามารถให้คุณตั้งได้นะครับก็คือผมยกตัวอย่างนะครับส่วนลดเงินสดหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ในที่นี้นะครับผมยกเป็นตุ๊กตาให้เฉยๆนะครับว่าสมมติคุณไปตั้งได้นะครับว่าถ้าลูกค้าซื้อ3ชิ้นนะครับจะได้รับส่วนลด 5% หรือลูกค้าซื้อ6ชิ้นจะได้ส่วนลด 7% นะครับหรือลูกค้าซื้อ12ชิ้นนะครับก็คือ1โหลนะครับลูกค้าจะได้ส่วนลด 10% ตรงนี้นะครับก็เป็นลูกเล่นอีกลูกเล่นนึงเพราะว่าบางร้านหรือว่าร้านค้าผมเองแล้วกันนะครับปกติเนี่ยคือหน้าร้านผมก็มีนะครับผมมีพูดง่ายผมมีทั้งขายปีกแล้วก็ขายส่งเพราะงั้นลูกค้าในฝั่งของออนไลน์ผมก็มีนะครับก็คือผมอยากให้คุณนึกอย่างนี้นะถ้าลูกค้ามาซื้อคุณแบบยกลังคุณจะลดให้เขาแบบเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เดี๋ยวตอนหลังผมจะมีตัวเลขโชว์นะครับว่าถ้าคุณทำ Faxi Combo แบบส่วนลดหรือว่าเป็นส่วนลดเงินสดหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคุณสามารถตั้งได้ตัวเลขคุณไม่ต้องตามผมนะครับคือเอาที่คุณแบบคิดว่าเหมาะสมกับทางร้านคุณแล้วกันนะครับคุณอาจจะตั้งเป็นซื้อ2ชิ้นก็ได้ซื้อ4ชิ้นก็ได้ซื้อ6ชิ้นก็ได้แต่ของผมเนี่ยบางทีลูกค้าซื้อทีแบบเคยกดสั่งซื้อทีเดียว30ชิ้นก็มีนะครับสำหรับร้านค้าผมนะคือเพราะงั้นคุณต้องไปอย่างผมบอกอะคือถ้าคุณอยากรู้นะครับวิเคราะห์ธุรกิจยังไงมันก็ยังช่วยคุณได้อยู่นะครับต่อมานะครับของขวัญหรือว่าของแถมนะครับอันนี้นะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเวลาคุณเปิดตัวใหม่หรือว่าบางทีคุณอยากจะแถมอะไรให้ลูกค้าสักอย่างนะครับร้านค้าผมก็มีนะครับถ้าเกิดคุณไปตั้งตัวนี้นะครับก็คือสมมติซื้อรายการนี้แถมรายการนี้นะครับแล้วก็เวลาผมแถมเนี่ยผมก็แถมให้จริงๆนะผมอันนี้ผมบอกเป็นเทคนิคได้เลยนะครับไม่รู้นะใครเป็นลูกค้าผมมั่งนะครับแต่ผมจะมี1หรือ2 SKU หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับที่ผมไม่ได้ตั้งใจแถมหรอกแต่ผมก็มาลงขายเอาไว้แล้วก็ลงราคาจริงๆด้วยนะครับว่าถ้าเกิดซื้อเนี่ยซื้อจำนวนเท่านี้แล้วอันเนี้ยก็คือเพราะว่าเวลาคุณจะเอามาแถมเนี่ยมันจะให้คุณใส่เป็น SKU นะครับเพราะงั้นคุณก็ต้องไปสร้างนะครับเพราะงั้นอ่ะคือผมอ่ะไม่ได้ตั้งใจขายหรอกแต่ผมมาตั้งใจแถมบางทีผมจะบอกลูกค้าเลยว่าถ้าลูกค้าซื้อนี้นะครับถ้าพี่ซื้ออันนี้นะครับผมจะแถมอันนี้ให้นะครับผมก็จะส่งลิงก์ไปให้เขาดูเลยว่าผมจะแถมอันนี้ให้แต่เขาไม่ต้องกดสั่งซื้อนะผมบอกว่าพี่ไม่ต้องกดสั่งซื้อนะพี่กดสั่งซื้อชิ้นเดียวหรือถ้าเกิดคุณอยากให้ลูกค้าดูง่ายๆเลยนะครับคุณก็มาตั้งเป็นของขวัญหรือของแถมก็ได้นะครับคอมโบส่วนลดนะครับอันนี้ก็คล้ายกันนะครับก็คือเหมือนอันนี้นะครับซื้อกี่ชิ้นนะครับหรือนะครับถ้าซื้อเป็นเซตนะครับถูกกว่านะครับหรือจะเป็นฟิกไพร์พวกนี้ก็ได้นะครับโทษทีนะแฟกซี่ไพร์นะครับก็คือตรงเนี้ยคุณต้องลองกดเข้าไปดูนะครับก็คือมันสามารถตั้งได้แต่อย่างที่ผมบอกนะครับต้องให้ดูให้เหมาะสมกับทางร้านค้าคุณนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะตั้ง2อันนี้แหละเนี่ย2อันเนี้ยส่วนลดเงินสดหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยกับของขวัญหรือของแถมอันนี้ร้านค้าผมนะครับแล้วก็ตรงนี้คุณก็ตั้งได้นะครับว่าคุณจะตั้งเอาเป็น1เดือนก็ได้นะครับหรือ1สัปดาห์ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครขี้เกียจมาตั้งเป็นวันที่นะครับระบบมันก็จะมีเหมือนปุ่มให้คุณตั้งนะครับว่าคุณจะตั้งเป็น1สัปดาห์หรือคุณจะตั้งเป็น1เดือนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ของผมนะครับก็คือผมจะตั้งเป็นทีละ1เดือนนะครับแล้วก็ผมอ่ะทุกวันที่1อะไรพวกเนี้ยหรือทุกวันที่5ผมจะรู้แล้วว่าทีมงานผมจะต้องกดเข้ามาสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งให้มันเป็น1เดือนนะครับแต่ส่วนใหญ่ของผมบอกเลยผมจะตั้งสักวันที่5ครับทําไมต้องวันที่5หลายๆคนอาจจะมีคําถามนะครับก็คือมันเลยเพเดย์ไปแล้วนะครับเพราะงั้นพอมันเลยเพเดย์ไปแล้วปุ๊บเนี่ยต้นเดือนผมก็จะมาเหมือนแบบมาดูที่วิเคราะห์ธุรกิจแล้วผมก็จะเอามาสร้างคูปองใหม่จะเอามาสร้างเป็น Faxi Combo คอมโบใหม่นะครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับแต่หลายคนก็มักจะมองข้ามไปหรือมองผ่านไปหรือว่าทำแบบเหมือนคุณทำบนอย่าให้คุณทำบนหลักการที่มันถูกต้องแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกอย่าง Lazada เนี่ยมีสถิติบอกคุณหมดไว้ทุกอย่างนะครับก็คือเหลือแต่คุณเอามาตั้งบนร้านค้าของคุณเองนะครับมาถึงไฮไลท์ของผมแล้วนะครับใครที่ดูอยู่นะครับหรือใครที่มาดูย้อนหลังนะครับผมอยากให้คุณดูหน้านี้เลยนะครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อร้านแล้วกันนะครับเพิร์นผมบอกได้เลยว่า2ร้านนี้ไม่ใช่ร้านของผมนะเป็นร้านที่ผมดูแลให้เขานะครับแล้วก็เขาเข้ามาปรึกษาผมนั่นนู่นนี่มันก็จะมี1ร้านที่ทำกับร้านที่ไม่ทำแล้วกันนะครับก็คือพูดง่ายมีคนเชื่อกับคนที่ไม่เชื่อนะครับเพราะงั้น
ผมไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกแต่ผมอยากให้คุณดูว่าร้านค้าที่ทำกับร้านค้าที่ไม่ทำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงอ่ะผมให้คุณดูนะครับที่ผมเอาตารางมาให้คุณดูอันเนี้ยผมก็เอามาจากวิเคราะห์ธุรกิจนะครับมันสามารถบอกคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับอันนี้จะเป็นยอดเมื่อเดือนเมษายนนะครับก็คือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอีกร้านหนึ่งก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นคุณดูนะตรงนี้ผมจะมีเขียนว่าเทียบกับเดือนที่แล้วก็คือเดือนเมษายนนะครับก็คืออันนี้ก็เดือนเมษายนแล้วกันนะครับคุณดูนะครับร้านค้านี้ก่อนแล้วกันนะครับร้านค้านี้นะครับยอดขายเกือบ 600,000 นะครับแต่ร้านนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยทำอะไรเลยนะครับคุณดูนะครับยอดขาย 11,891 บาทแค่เฉพาะยอดขายเนี่ยนะครับอันนี้ก็แตกต่างกันประมาณ30เท่าตัวแล้วนะครับแค่ร้านที่ทำคูปองกับไม่ทำคูปองนะครับแล้วคุณมาดูนะครับร้านค้าที่ทำนะครับที่ผ่านคูปองนะครับผมให้คุณดูกรอบสีเขียวนะครับเขาขายพูดง่ายขาย SKU ที่ลูกค้าเอาคูปองมาใช้ได้เนี่ย 276,416 บาทแต่ร้านค้าที่ไม่ทำนะครับอาจหรืออาจจะทำบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับร้านค้านี้ขายได้ 207,000ผมตีว่าประมาณ 208,000 แล้วกันนะครับร้านนี้นะครับขายได้หมื่นเดียวหมื่นกับอีก500บาทนะครับคุณดูนะครับแค่คูปองอย่างเดียวนะครับสร้างยอดขายกันห่างกันผมตีเป็นตัวเลขกลมๆนะประมาณ 27-28 เท่าตัวนะครับนะครับคุณดูนะครับประสิทธิภาพของคูปองก็สำคัญนะครับร้านที่ทำเขาเชื่อผมนะครับถ้าคุณไม่เชื่อผมไม่ได้ว่าอะไรนะอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมเอาแค่มาแชร์เพราะแต่ละร้านค้าคงจะมีนโยบายไม่เหมือนกันนะครับคงจะมีกำไรที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะงั้นคุณไม่ทำก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้บอกว่าคุณไม่ทำแล้วคุณจะผิดนั่นนู่นนี่นะครับร้านค้านี้อาจจะมีกำไรมากพอที่เอาไปทำนั่นนู่นนี่ก็ได้นะครับเพราะงั้นนะครับคุณดูนะครับแค่คูปองเนี่ยก็เขาได้มากกว่าร้านที่ไม่ทำ28เท่าตัวแล้วนะครับต่อมานะครับฟรีค่าจะส่งผมจะตัดทิ้งไปก่อนนะครับอันนี้เป็นฟรีค่าจะส่งที่คุณไปกดเข้าร่วมไม่ได้ฟรีชิปปิ้งแม็กไม่ได้ฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับอันนี้เป็นฟรีค่าจะส่งผมจะขอตัดทิ้งไปก่อนนะครับจะไม่ขอมาลงลึกอธิบายนะแต่ผมจะมาขอลงลึกอธิบายในเรื่องส่งฟรีกับ Lazada นะครับส่งฟรีกับ Lazada เนี่ยก็คือฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับฟรีชิปปิ้งแม็กคืออะไรนะครับร้านค้าเนี่ยจะออกค่า 5% ของค่าขนส่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับยังอยู่เรทเดิมอยู่นะก็คือออเดอร์จะไม่เกิน199บาทนะครับแล้วก็ Lazada จะช่วยออกให้ลูกค้าของคุณเนี่ย40บาทนะครับแต่ลูกค้าจะต้องซื้อ99บาทขึ้นไปนะครับเพราะงั้นคุณมาดูนะครับร้านนี้นะครับลูกค้าซื้อผ่านโปรแกรมฟรีชิปปิ้งแม็กแล้วนะครับ45,680 นะครับแต่คุณดูนะครับร้านนี้นะครับอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเขาเพิ่งมาเข้าร่วมทีหลังนะครับพอมาเข้าร่วมทีหลังนะครับมันก็ได้แค่ 8,000 กว่าคุณดูนะครับว่า 400,000 กว่ากับ 8,000 กว่ายอดขายต่างกันไหมครับต่างกันนะครับต่างกันแบบ40เท่าตัวครับเพราะงั้นนะครับมันจะสัมพันธ์กับตัวเลขข้างบนอ่ะถ้าตัวเลขข้างบนของคุณได้เยอะข้างล่างมันจะเยอะตามมาเองนะครับอันนี้หมื่นกว่าข้างล่างก็ไม่ถึงหมื่นแน่นอนนะครับเพราะงั้นฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีใครเคยบอกคุณนะแต่ว่าคุณต้องไปคิดเองแต่ส่วนตัวผมนะผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมาปรึกษาผมนะผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ Lazada เลยนะครับคุณจะทําหรือไม่ทําผมก็ไม่ได้อะไรจากคุณแน่อยู่แล้วนะครับแต่ผมมาแชร์ประสบการณ์ของผมอย่างนี้ว่าคุณดูแล้วกันว่าร้านค้าที่เข้าฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับยอดมันแตกต่างกับร้านที่ไม่เข้าหรือว่ามาเข้าทีหลังแล้วกันหรือว่าไม่เข้าเนี่ยมันแตกต่างกันตั้งเกือบ40เท่าตัวนะครับต่อมานะครับที่ผมบอกว่ายิ่งซื้อยิ่งลดนะครับกรอบสีแดงนะครับยิ่งซื้อยิ่งลดนะครับร้านค้าที่ทำนะครับมีลูกค้าซื้อนะครับจากโปรแกรม Sexy Combo หรือว่ายิ่งซื้อยิ่งลดเนี่ย 280,000 แล้วนะครับแต่ร้านนี้คุณดูนะครับไม่ทำนะครับนั่นหมายว่าทุกอย่างเป็นศูนย์หมดนะครับหมายความว่าคือเขาไม่ได้ทำแฟกซี่คอมโบนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันไม่ผิดนะครับแต่ยอดขายไม่มานะครับแต่ร้านนี้นะครับทำนะครับยอดขายมาตั้ง 280,000 แล้วนะครับพอๆกับคูปองเลยคุณดูนะเนี่ยคูปองนะครับขายไปได้ 200,000 ผ่านคูปองนะครับ 207,000 อันนี้นะครับยิ่งซื้อยิ่งลด 280,000 นะครับอีกตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ผมอยากให้คุณดูนะเวลามีแคมเปญใหญ่ๆนะครับมันจะมี Lazada โบนัสอย่างเช่น66เดือนหน้านะครับเวลาคุณกดจอยแคมเปญมันจะบอกนะครับว่าคุณจะร่วมเข้ากับ Lazada โบนัสไหมคุณเชื่อไหมครับร้านที่ไม่ทำเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ทำนะครับคือเขาไม่รู้ครับผมนะครับเขาไม่รู้ก็คือที่เขามาปรึกษาผมนะก็คือเขาไม่ได้จอยแคมเปญด้วยนะครับแต่ร้านนี้ก็คือมีการจอยแคมเปญนั่นนู่นนี่นะครับผมก็เดาไว้นะว่าเดือนเมษายนเนี่ยมันมี 4-4 นะครับเพราะงั้นคุณดูนะครับ Lazada โบนัสอ่ะเขาขายผ่าน Lazada โบนัสได้เป็นเงิน 233,000
ร้านนี้นะครับไม่มีเลยก็คือผมให้คุณดูนะครับเป็นศูนย์เลยนะครับแทบจะเรียกว่าคือมันไม่ได้ขึ้นนะร้านนี้ไม่ได้ขึ้นแต่ผมก็ไปแคปมาให้ดูนะครับว่าพอมันไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้โชว์ว่ามันไม่ขึ้นนะครับมีอย่างนึงนะครับที่ผมอยากให้คุณดูซึ่งร้านนี้ดันไม่ทำนะครับเพราะว่าร้านนี้ร้านที่ทำเนี่ยไม่ทำแคชแบ็กนะครับแต่ร้านนี้ดันไปทำแคชแบ็กนะครับคุณดูนะครับร้านค้าที่ไม่ทำแคชแบ็กเขาก็ไม่ได้ยอดขายจากแคชแบ็กเลยนะครับคุณดูนะครับเป็นศูนย์เลยนะครับแต่ร้านนี้มาทำแคชแบ็กนะครับแต่ก็ได้ไป5,200นะครับผมเชื่อได้ว่าร้านค้านี้คงจะเลือกทำตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเขาไปทำยิ่งซื้อยิ่งลดแล้วเขาก็เลยไม่ทำแคชแบ็กนะครับซึ่งจริงๆอ่ะก็อยากเป็นตามที่ผมแนะนำเขาว่าผมบอกว่าไม่ต้องเป็นต้องเข้าทุกตัวก็ได้นะครับให้ลูกค้าคือเหมือนลองตัดสินใจเอาดูแต่ถ้าถามผมแนะนำเขาถามผมว่าถ้าเกิดคุณปอจะแนะนำเขาเนี่ยผมจะแนะนำเขาให้เข้าตัวไหนผมก็บอกว่าถ้านะครับคุณปองร้านค้าผมให้เข้าแน่นอนนะครับแซ็กซี่คอมโบผมให้เขาสร้างแน่นอนนะครับฟรีชิปปิ้งแม็กนะครับผมให้เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็จริงๆวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องพาร์ทในการโฆษณานะครับถ้าพาร์ทในโฆษณาเนี่ยไว้ผมถ้าผมมีโอกาสนะหรือถ้าเกิดใครอยากให้ผมมาพูดถึงเรื่องการโฆษณาผ่าน Lazada หรือว่า LSS นะครับก็คือ Lazada Sponsor Solution นะวันหลังผมจะเอาข้อมูลมาให้แบบนี้คุณมาดูเลยแต่ผมแค่ไม่บอกว่าเป็นร้านค้าไหนแล้วกันนะครับเป็นประสบการณ์จากโดยตรงจากผมเองแล้วผมยังเชื่อมั่นนะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้งบโฆษณากับ Lazada ค่อนข้างเยอะนะครับใครจะบอกว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะครับแต่สำหรับผมนะก็คือมันเห็นผลชัดเจนนะครับวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องการโปรโมทผ่าน Lazada นะครับอ่ะมีอันนึงที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คืออันนี้ถ้าลูกค้าซื้อแบบไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยนะครับมีนะครับที่ผมบอกว่าบางทีอ่ะร้านค้ามีคูปองนะครับลูกค้าก็ไม่ได้เก็บนะครับมีแฟกซี่คอมโบลูกค้าก็อาจจะซื้อไม่ถึงนะครับเพราะงั้นไอ้ยอดขายที่แบบลูกค้าซื้อแบบไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยคือซื้อชิ้นเดียวไม่เอาอะไรเลยทั้งนั้นคือนะครับร้านนี้ขายไปได้ 60,000 กว่านะครับคุณดูนะครับ 60,000 กว่าเนี่ยผมจะบอกอะไรให้ผมกล้าพูดเลยนะครับคนที่มาปรึกษาผมส่วนใหญ่นะครับบางทีเนี่ยคือ 60,000 กว่าสำหรับเขาคือจุดเริ่มต้นที่เขาคิดว่าเขาสักเซสแล้วนะครับเพราะงั้นเขาขายแบบไม่มีโปรโมชั่นแบบขายแบบออร์แกนิกเลยครับ 61,000 นะครับแต่ร้านเนี้ยขายแบบไม่มีโปรโมชั่นคุณดูนะครับได้200กว่าบาทเองนะครับเพราะงั้นอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมเอามาให้ดูไม่ได้บอกว่าร้านนี้ทำถูกร้านนี้ทำผิดนะครับผมกำลังจะบอกว่าร้านที่ทำกับร้านที่ไม่ทำอ่ะให้คุณดูแล้วกันว่าผลลัพธ์อ่ะมันออกมาแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแล้วก็วันนี้อยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าคุณจะไปเข้าร่วมอะไรบ้างหลังจากจบไลฟ์นะครับถ้าเกิดใครที่ดูผมอยู่นะครับถ้าสร้างได้สร้างได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดมาดูย้อนหลังนะครับตัวไหนยังไม่ได้ทำนะครับแล้วคุณคิดว่าคุณมีงบพอนะครับไปดูที่วิเคราะห์ธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสร้างได้ก็อยากให้สร้างเหมือนกันนะครับทำเถอะครับเชื่อผมนะครับเหมือนมาหาเสียงไงไม่รู้เลยครับทำเถอะครับเชื่อผมนะครับแล้วยอดขายของคุณนะครับจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ